ประกาศล็อกดาวน์เพราะว่าสถานการณ์ของโควิดบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยรวมทั้งหมด80คนเพราะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาในการช่วยเยียวยาจิตใจของบุคลากรที่เราเรียกพวกเขาว่าฮีโร่เสื้อกาวนะคะสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าโควิดคือความกลัวความกลัวเป็นความเครียดบุคลากรทางการแพทย์เป็นฮีโร่เป็นนักรบเสื้อกาวที่เราต้องเข้าไปรับใช้ก่อนเป็นกลุ่มแรกเลยค่ะคุณแม่ก็ทำให้ทุกคนได้กลับมาอยู่ในปัจจุบันขณะและเมื่อใดที่คุณทำให้กายอยู่ที่นี่และใจอยู่ที่นี่มีสติเชื่อมกายกับใจด้วยลมหายใจซึ่งถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่คุณก็ยังได้ชื่อว่ามีลมหายใจอยู่และการหายใจอย่างนี้แหละค่ะเป็นศิลปะที่จะทำให้คุณพ้นทุกข์คุณหมอทั้งหลายแหล่ก็เตรียมรับมือกันเต็มที่ค่ะในช่วงเดือนแรกเนี่ยเราก็รับมือด้วยเกราะป้องกันตัวนะคะถ้าเป็นนักรบเนี่ยก็ใส่เสื้อเกราะใบเป็นบางคนไม่ค่อยครบมือเพราะว่าอุปกรณ์เราไม่ได้เตรียมพร้อมมากขนาดนั้นนะคะหลายๆคนก็ยังมีความกลัวอยู่ค่ะเมื่อกังวลแล้วเราต้องหาวิธีการนะคะที่จะต้องป้องกันแล้วก็ช่วยพวกเรากันเองให้มีความสุขกันเบิร์นเอาท์ของบุคลากรทางการแพทย์จะส่งผลเสียอย่างมากเลยค่ะเพราะถ้าหมดแรงก็จะไม่สามารถที่จะพยุงระบบบริการทางการแพทย์และระบบบริการสาธารณสุขของประเทศซึ่งขณะนี้ต้องการทั้งไม่ใช่เพียงแต่การรักษาต้องการทั้งการป้องกันนะคะควบคุมโรคไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดพอการระบาดดีขึ้นแล้วควบคุมได้แล้วเราก็มีแผนในการที่จะฟื้นฟูเยียวยาโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ค่ะที่ทำงานมาอย่างเต็มที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจค่อนข้างเยอะจนกระทั่งทิ้งคนที่อยู่ใกล้ชิดไปทำให้สมดุลในการปรับชีวิตเนี่ยไม่ค่อยดีเกิดภาวะที่เขาเรียกว่าหมดไฟนะคะขึ้นมาค่ะก็เลยเป็นที่ไปที่มาที่ทางกรมสุขภาพจิตเองนะคะก็ได้ทำแผนฟื้นฟูเยียวยาจิตใจของบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งเสถียรธรรมสถานนะคะก็เป็นที่หนึ่งในการที่ให้ความร่วมมือนะคะกับทางกรมสุขภาพจิตเป็นการเริ่มแรกให้คนเราได้มีความรู้สึกดีต่อการปฏิบัติธรรมต่อการดูแลจิตใจตัวเองแล้วเราก็เห็นว่าความสำคัญของการดูแลจิตใจเนี่ยสำคัญที่สุดเราเป็นทีม Spiritual Trip นะคะยกกิจกรรมทั้งหมดเลยมาชวนให้ทางคุณหมอพยาบาลที่เหนื่อยกับโควิดมีความสุขคุณต้อมก็จะเน้นไปเรื่องของการรีแลกซ์ผ่อนคลายด้วยลมหายใจนะครับและเปล่งออกมาเป็นเสียงการฝึกลมหายใจกับการเปล่งเสียงเนี่ยคือการได้ใช้สติกับลมหายใจในขณะที่หายใจเข้าทางปากและเปล่งออกมาเป็นเสียงจริงๆตอนแรกเนี่ยถ้าเราไม่ได้รับอินฟอร์เมชันมาก่อนว่าเขาเป็นคุณหมอหรือพยาบาลที่เหนื่อยมากเนี่ยก็จะเห็นเป็นเหมือนพี่น้องประชาชนที่เคยมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ทุกคนมีความทุกข์มีความสุขที่ไม่เหมือนกันแต่พอหลังจากเต้นเสร็จมันมี energy เหมือนแบบมีรอยยิ้มที่มากขึ้นแล้วการที่จะมีสติได้มันไม่ต้องช้าๆมันสามารถทำอะไรก็ได้มันเป็นการส่งต่อความสุขที่มันจะผ่านการถ่ายทอดจากการเคลื่อนไหวได้อย่างง่ายๆซ้ายคือซ้ายขวาคือขวาเขาจะมีใจจดจ่ออยู่กับเราเราส่งยิ้มให้ก็ส่งยิ้มกลับกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเรามีความสุขมีสติไปด้วยกันค่ะอะไรก็ตามมันอยู่กับเราไม่นานค่ะคือเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวทุกข์ก็ผ่านไปสุขก็ผ่านไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลมันมีอยู่แค่สุขเวทนาทุกขเวทนาจับให้ได้แล้วอย่าเพลิดเพลินที่คุณแม่จะใช้คำพูดอยู่เสมอจะเอกมันแล้วรีบบายบายอยากจะบอกว่าเรายังไม่รู้อนาคตนะคะเมื่อไหร่มีวัคซีนเราถึงจะรู้ว่าเรามีตัวป้องกันตัวได้ค่อนข้างดีแต่ตอนนี้เรามีวัคซีนใจของตัวเองทุกๆคนค่ะในความลดความกลัวความกังวลในใจตัวเองเมื่อไหร่ความกลัวความกังวลมาเราลองหยุดอยู่ที่ลมหายใจของตัวเองนิดนึงค่ะว่าตอนนี้เราหายใจเข้าหรือหายใจออกแค่นั้นค่ะแล้วสติจะกลับมาค่ะ
การนี้ก็เป็นโครงการที่ดีนะครับก็ได้มาบำบัดพวกเราก็เหมือนกับคนเครียดคนป่วยคนหนึ่งคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะก็ได้เข้ามารับการบำบัดที่นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับหลักปฏิบัติที่ท่านจะได้จากการอบรมในคอร์สสั้นๆเพียงแค่2คืน3วันท่านสามารถจะเอาไปปรับประยุกต์ได้กับทุกเรื่องถ้าจะดูแลสุขภาพกายอย่าลืมดูแลสุขภาพจิตเราจะกลับมามีกำลังที่จะดูแลตัวเราเองและไปดูแลคนไข้ตามหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบได้ดียิ่งขึ้นสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วลองทำประโยชน์ให้กับคนใกล้ๆตัวคุณทีละเล็กละน้อยใจคุณจะกว้างเพราะว่าอคติเช่นนี้